ธรรมะสวัสดีพี่น้องสายปันสุขวันนี้วันที่28กรกฎาคมวันสำคัญของคนไทยวันหนึ่งซึ่งเป็นวันของในหลวงรัชกาลที่10ประเทศไทยคนไทยชาวพุทธก็จะไปทำบุญทำทานบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญตนผู้สูงอายุก็จะเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศครูนักเรียนคนทำ YouTube คนทำ YouTube ให้ถามตัวเองว่าคุณทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขหรือทำเพื่อความทุกข์การเรียนแบบการลอกเรียนการตั้งหัวข้อให้ดูที่แก่นดูกับที่กับพีของจิตและใจตนเองว่าจะนำเสนอในทิศทางใดถ้าจิตและใจยังมีความโลภกิเลสตัณหามันก็จะนำมาซึ่งทุกข์ของตัวคุณเองนะคะคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายยางมัดผมยางมัดถุงแกงผมไม่ได้เป็นสีขาวผมงอกไม่เป็นสีขาวมันเป็นสีทองแต่ชอบเป็นสีที่ถูกใจเป็นสีที่ถูกใจเส้นผมเคยไว้ยาวแล้วบริจาคได้ต่อมาเนี่ยอยากได้สีทองไปย้อมปลายไปกัดสีผม
แต่บัดนั้นมาผมไม่สามารถบริจาคได้เพราะว่ามีสารเคมีเข้าไปในเส้นผมเส้นผมเคยดกดำเงาเป็นนักเรียนไว้ผมยาวผมดำเงามากเพราะเราจุดประสงค์ของเราคือการไว้ผมเพื่อบริจาคให้กับคนที่ไม่มีผมเขาฮิตย้อมสีผมก็ฮิตก็ตามเขาลูกก็ทำให้นะก็อยากนะอยากนั่นนะนับแต่นั้นมามันเป็นสารเคมีที่เข้าไปในผมมาก็รู้สึกเสียใจนะที่ไม่สามารถแบ่งปันผมได้ฉะนั้นเปิด YouTube ให้รู้จักแก่นแท้ของจิตใจตัวเองนะศาสนาพุทธศาสนาศาสนาพุทธเข้าให้ถึงด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นเข้าให้ถึงด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นนะคะพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าในสมัยรัชกาลที่9ทรงธรรมทรงธรรมให้เห็นประจักษ์แก่สายตาคิดให้ได้ศาสนาหลักธรรมคำสอนคิดให้ได้คิดให้เป็น